คุณจงเลือกพรรคหนึ่งโดยที่ไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องอะไรอ่ะเกลียดพรรคอื่นเนี่ยคุณจงเลือกพรรคหนึ่งแล้วโดยที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็เห็นว่าพรรคนั้นก็อยู่ในแนวทางเดียวกันแต่เราไม่ได้นิยมเท่าพรรคนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกพรรคนี้แต่ถ้าเราเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเราก็วิจารณ์ไงวิจารณ์ได้ใช่ไหมนั่นคือทิศทางที่มันต้องทำแล้วเวลาเราวิจารณ์ก็อย่าเอาไปเป็นเรื่องตัวบุคคลหรอคะเอาไปเป็นเรื่องส่วนตัวนี่เกลียดหรือเปล่าเอะด่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งว่าจบดราม่าเพื่อไทยก้าวไกลผมแซวว่าไม่จบจับมือกันโค่นรัฐบาลแต่คุณอธิกิจบอกว่าไม่จบพายมือไปที่คุณอธิกิจในเรื่องนี้จบไปถึงพักจบคุยเรื่องนี้จบไม่จบใครไม่เรื่องอื่นอีกเยอะอีกไม่จบคุณเชื่อผมเถอะผมบอกว่าสองพักเนี่ยมันก็คือความคิดเห็นต่างเนี่ยคือมันไม่ใช่ความคิดเห็นต่างที่มารากฐานความคิดทางอะไรหลังแล้วก็ตัวมวลชนแล้วก็ลักษณะความแตกต่างการที่มันเป็นผลจากการที่เรากี่ปีจะปี49 16ปีความหลากหลายของงานแบบความคิดการเกิดขบวนประชาธิปไตยหรืออะไรอย่างเนี่ยมันซับซ้อนมากจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคิดเห็นเหมือนกันได้ล่ะงั้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ปลงไปเถอะครับมันจะเป็นการที่ต้องมีการต่อสู้ทางความคิดเห็นหรือว่าการต่อสู้ที่แบบว่าการไม่เห็นต่างกันอะไรต่างที่แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันอะไรต่างเนี่ยมันจะมีตลอดซึ่งเขกชอบแล้วไม่ใช่สองนะพูดนะเขกชอบที่พี่ถึกพูดในรายการBreaking View ว่าจงทะเลาะกันต่อใช่ไหมพี่ถึกพูดว่าอย่าหยุดทะเลาะกันเพราะว่าการทะเลาะกันน่ะมันคือการปะทะกันทางความคิดแล้วประชาชนก็จะได้เห็นไงว่าไอ้ DNA ที่ต่างกันของแต่ละพรรคจุดยืนที่ต่างกันวิวัฒนาการพลวัตกำเนิดในบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงมันต่างกันซึ่งอันนี้แขกชอบเพราะแขกอ่ะไม่ชอบเวลาใครมีคนมาบอกว่าต้องสามัคคีกันสิเฮ้ยเราไม่ใช่เผด็จการที่จะถูกสั่งว่าทุกคนรู้รักสามัคคีอ่ะนึกออกป่ะพี่ถึกแต่มารยาททางการเมืองกับการที่เราจะไม่ทะเลาะกันเป็นคนละเรื่องซึ่งอันนี้แขกชอบที่พี่ถึกพูดในรายการว่าการทะเลาะกันแต่มันต้องมีวุฒิภาวะในการทะเลาะเออก็คือเถียงกันได้ด่ากันก็ยังได้เลยนะแต่มันต้องไม่เอาเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ถึงนึกออกปะแล้วสำหรับแขกซึ่งเราเจน X ซึ่งมันอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกไดอะล็อกกับโลกโซเชียลมีเดียแขกก็จะรู้สึกว่าการแขวนการประจานการประณามอะไรในโลกโซเชียลอ่ะเป็นเรื่องปกติด่าแขกอีสัตว์อะไรอย่างงี้ก็มีเลยอ่ะแขกก็เฉยๆถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็แค่บล็อกอันนี้เป็นพื้นที่ของเราถูกไหมเออหรือถ้ารู้สึกว่าเมตตาหรือว่ารู้สึกพอจะคุยกันได้เราก็คุยต่อไงแล้วมันแล้วเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องนับถือหัวงอกหัวดำอ่ะพี่ถึกเขาก็จะสามารถพูดอะไรแรงๆใส่เราได้รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็รับแต่ไอ้จุดที่เถียงก็เถียงแล้วแขกก็เอ๊ะเราไม่ได้ต้องการสังคมแบบนี้เหรอสังคมที่มันมีไดอะล็อกต่อกันสังคมที่มันมีปะทะมีการปะทะสังสรรค์ทางความคิดผมคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องผมคิดว่าวิจารณ์กันไปเอาน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้ในพูดถึงความแตกต่างกันไปแต่มันมีข้อเดียวคือที่ผมคิดว่าคือเราจงเลือกพรรคหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่พรรคหนึ่งสองนะเดี๋ยวมันคุณก็ยังมีเสรีรวมไทยนะแล้วคุณมีไทยสร้างไทยด้วยนะครับใช่ไหมคุณจงเลือกพรรคหนึ่งโดยที่ไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องอะไรอ่ะเกลียดพรรคอื่นเนี่ยคุณจงเลือกพรรคหนึ่งแล้วโดยที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็เห็นว่าพรรคนั้นก็อยู่ในแนวทางเดียวกันแต่เราไม่ได้นิยมเท่าพรรคนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกพรรคนี้แต่ถ้าเราเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเราก็วิจารณ์ไงวิจารณ์ได้ใช่ไหมนั่นคือทิศทางที่มันต้องทำแล้วเวลาเราวิจารณ์ก็อย่าเอาไปเป็นเรื่องตัวบุคคลหรือเปล่าเอาไปเป็นเรื่องส่วนตัวนี่เกลียดหรือเปล่าเอะด่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมโยงไปถึงองค์กรเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเชื่อมโยงก็ได้เพราะใครเชื่อในมีเดียลิเทอเรซีแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในวุฒิภาวะของผู้รับสารหรือผู้ที่ติดตามด้วยเหมือนกัน คือมันอาจจะชุลมุนฝุ่นตลบสักพักหนึ่งอะสักพักคนก็จะตั้งหลักได้นะพี่ถึงแล้วก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆกลั่นกรองว่าเอออะไรเป็น substance อะไรเป็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นฝุ่นเป็นควันอะไรเป็นตัวแกนสารของมันจริงๆที่จะต้องเอาไปทำงานต่อแล้วแขกว่าสังคมมันจะเติบโตแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันน่ะมีเราพูดกันมาตลอดว่าเฮ้ยสังคมที่
อุดมไปด้วยความขัดแย้งเนี่ยเป็นสังคมที่เฮลตี้นะแต่สังคมที่ทุกคนน่ะเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกที่มันไม่ป๊อปปูล่าหรือแตกต่างจากคนอื่นเพราะกลัวโดนแขวนกลัวโดนปันน้ำกลัวโดนประจานกลัวน้ำพริกขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย สังคมแบบเนี้ยไม่เฮลตี้นึกออกปะ สูงว่าแขกอ่ะมีพูดอีกว่าเมื่อสรุปแล้วโดนแขวนไปเยอะแล้วเหรอเนี่ยอะไรนะโดนแขวนไปเยอะเหรอแต่อย่างเงี้ยพี่หนึ่งรู้ป่ะคือแบบอุ๊ยแขกไม่เอาหรอกเดี๋ยวแฟนคลับกลุ่มนึงซึ่งเขาเป็นแฟนเขาก็เป็นแฟนคลับพรรคหนูนะเดี๋ยวเขาไม่ซื้อน้ำพริกเราดังนั้นเราไม่พูดดีกว่ามันก็จะเท่ากับว่ามีความจริงหรือความรู้สึกของคนอีกกลุ่มนึงอ่ะไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างที่มันควรจะเป็นค่ะก็เดี๋ยวเราไปเถียงกันต่อร้อนเลยแต่ว่าหมายถึงว่าผมจะบอกว่าผมสิ่งที่ผมเห็นคือบางคนก็รู้สึกว่าพอมันเกิดเรื่องเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยบางคนเขาท้ออ๋อท้ออุ้ยอย่าท้ออย่าท้อผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะต้องยอมรับมันแล้วก็คือแบบคล้ายๆบางคนก็บอกว่าเหมือนกับแบบพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงก็ซุกปัญหาไว้ใต้พรมอีกอ่ะคือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราหันไปด่าประยุทธ์กันเถอะจบไม่ใช่มันไม่จบเข้าใจป่ะถ้าคุณบอกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ดีต่อขบวนการนะความผิดของพวกเราอย่าไปพูดถึงแฟนแบนไปมีศัตรูร่วมกันคือประยุทธ์จับมือกันดับประยุทธ์อย่างเดียวเรื่องของเราก็ทำเป็นมองไม่เห็นไม่ได้สิพี่ถึงใช่ไหมมันจะต้องวิจารณ์ได้มันต้องพูดกันเลยมีเหตุคือวันนี้มีการแล้วก็ประชุมกันผมถึงแซวอะนี่แซวจริงนะผมแซวพวกแกนนำเพื่อไทยก้าวไกลที่พอจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันผมบอกว่าไปนั่งเมาด้วยกันเนี่ยเข้าใจป่ะเปิดปิดห้องอาจจะแบบสักสองฝ่ายสักสี่ห้าคนก็ได้อะไรปิดห้องแล้วก็เมาแล้วก็ด่ากันครับด่ากันให้เลยไปร้านอาหารกรีกพี่ถึกที่กินแล้วเขาให้เคลื่อนจานทิ้งกันกินแล้วทุกจานกินแล้วทุกจานแล้วคุณจะเข้าใจครับว่าเรื่องนี้โอเคจบเรื่องนี้ไม่จบก็ว่ากันต่อใช่ป่ะคุณเอาอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอันนั้นมันเป็นมารยาททางการเมืองมากเลยนี่มาสายละลายพฤติกรรมเออใช่ก็มันจะบอกคำนี้ละลายพฤติกรรมเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาไม่มีอ่ะพี่ถึงละลายพฤติกรรมสองใจเลยทีเดียวไม่จำเป็นไม่ต้องละลายพฤติกรรมแบบนั้นไงไม่ได้บอกว่าต้องเหมือนกันเนี่ยคุณอยากด่าก็ด่ากันตรงๆไปเลยไงเอาแนวเปิดใจกันเลยนะฮะอ่ะแต่ว่าการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะย้ำว่าเอกภาพยังมีแต่วิธีการเดินวิธีการดำเนินงานในสภาอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับการเมืองก็ตอนนี้คุณหมอชลน่านบอกว่าอยู่ในภาวะวิกฤตไม่ปกติแล้วเห็นได้ชัดเลยจากพรรคร่วมเนี่ยมีความแตกแยกมีการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเสียงข้างมากในสภานะครับไม่ใช่เสียงข้างมากอีกต่อไปนะคุณหมอย้ำด้วยว่ายืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านมาทำงานแล้วก็ลงชื่อในการประชุมทุกคนซึ่งหากรัฐบาลไม่พร้อมที่จะทำงานฝ่ายค้านก็ไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยได้นะครับก็เพียงแต่มีข้อยกเว้นครับใช่ไหมก็คือเดี๋ยวก็คือถ้าจะทำสภาล่มเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นคือถ้ามีการพิจารณากฎหมายสำคัญก็จะมีมติโดยเฉพาะเรื่องไปคืออันนี้ก็เป็นการสรุปบทเรียนแหละครับครับเพราะผมก็ย้ำว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กฎหมายอื่นที่สภามันล่มมาในคนมันไม่ได้ติดใจไอ้พรบสุราก้าวหน้าเนี่ยมันดันเป็นพรบที่คนเขาเชียร์กันเยอะไงซึ่งอันเนี้ยพอมันล่มก็เลยกลายเป็นแบบประชาชนไม่พอใจมันไม่ใช่เรื่องระหว่างสองพรรคอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่พอใจเพราะฉะนั้นปรับตัวตรงนี้ซะครับต่อไปมันมีเรื่องอะไรที่สำคัญก็คือร่วมมือกันนะครับคุณหมอชลน่ายังบอกด้วยนะครับว่าฝ่ายค้านจะยังคงทำหน้าที่ทำงานร่วมกันแล้วก็มีความเข้าใจร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยภาพรวมจะมีการตรวจสอบองค์ประชุมอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์ซึ่งก็จะเป็นวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรฝ่ายค้านก็จะหารือกันเป็นการภายในก่อนและจะเสนอเป็นญัตติขอตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการเสียบบัตรก่อนที่จะทำหน้าที่ในโอกาสต่างๆแทนการแสดงตนก่อนที่จะมีการลงมตินะครับตามที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แต่ทีนี้เห็นว่าถ้าสมมติมีปัญหากดบัตรเขาเรียกว่าเสียบบัตรแทนกันอาจจะใช้วิธีนึงก็คือขานชื่อโอ้โหนั่นก็จะแบบนานไปอีกไงก็คุณพิจารณ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
าจจะเกิดจากการประสานกันหน้างานระหว่าง2พรรคที่ขลุกขลักไม่เข้าใจกันวิปฝ่ายค้านมีมติที่จะไม่เป็นองค์ประชุมในการพิจารณารายงานที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเรื่องคลองไทยพรรคก้าวไกลจึงแจ้งสมาชิกว่าเราจะไม่แสดงตนในการโหวตรายงานฉบับนี้แต่พรรคเพื่อไทยแสดงตนจึงเป็นความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่วาระถัดไปคือรายงานการศึกษาปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งเพื่อไทยอภิปรายนักศึกษาไม่เห็นด้วยทำให้ต้องมีการลงมตินะซึ่งอันนี้ก็รายงานฉบับถัดไปคือรายงานบำนาญแห่งชาติซึ่งมีประโยชน์พรรคก้าวไกลก็หาเสียงมาก็จึงจำเป็นต้องให้สภาไปต่อได้ทีนี้เขาก็ถามว่าทีนี้จะพูดคุยกันก่อนมีการแสดงตนหรือไม่ก็บอกว่าการพูดกันหน้างานบางทีอาจจะไม่เป็นผลไปเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคแต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเกิดจากการมาให้ความเห็นใส่กันไปใส่กันมาระหว่างรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งอันนี้น่าจะหมายถึงกรณีของอ๋อกรณีที่เถียงกันในสภาซึ่งท้ายที่สุดสสเพื่อไทยลุกขึ้นพูดในนามพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลก็เลยจำเป็นต้องลุกขึ้นแสดงจุดยืนว่าไม่ใช่ความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเพราะพรรคก้าวไกลเห็นต่างออกไปครับคุณพิจารณ์ก็ย้ำว่าแนวคิดของพรรคการเมืองแตกต่างกันนะครับอาจจะมีจุดแตกต่างกันบ้างแต่ไงก็แล้วแต่ต้องแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อให้เสถียรภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้มแข็งที่สุดนะครับในภาวะที่รัฐบาลเนี่ยมีวิกฤตแบบนี้นะสิ่งสำคัญก็คือฝ่ายค้านจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นเพื่อให้มีพลังมากกว่านี้ที่จะโค่นล้มรัฐบาลให้ได้นะฮะไปดูคุณวิโรจน์มีเสียงเหรอไม่มีเสียงครับไม่มีเพราะว่าเราอ่านไปแล้วงั้นผมแถมให้หน่อยนึงครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยมันเป็นแนวทางตั้งแต่สมัยก่อนผมเป็นนักศึกษาแล้วฮะเขาทำกันมาตั้งแต่นู้นแล้วได้ผลไหมไม่เคยได้ผลนะไม่เคยได้ผลไม่มีความหวังหรอเล่นหรอเล่นได้ได้บ้างเป็นเรื่องที่แต่มันก็จะทะเลาะกันตลอดเป็นเรื่องปกติแต่เป็นเรื่องที่การสื่อสารนะใช่เป็นเรื่องปกติครับคุณนิโรธสุนทรเลขาในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับกรณีโอ้หลายอย่างเลยเนาะที่คุณนิโรธให้สัมภาษณ์เนี่ยนะผมสรุปได้เลยครับพี่สั้นๆก็คือใช่ไหมฮะกรณีพรบสุราก้าวหน้าล่มเนี่ยที่เป็นกฎหมายพรรคก้าวไกลอะไรนั่นนี่มีความสำคัญกระทบหลายอย่างแต่คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วไม่ควรปัดตกกฎหมายนี่รัฐมนตรีควรมารับฟังนะถ้าสนใจจะทำร่างกฎหมายเข้ามาประกบและเสนอเข้าสภาอีกครั้งภายใน60วันใช่ป่ะแล้วตั้งกรรมธิการศึกษาร่วมกันได้แต่พอดีมันเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมทั้งที่ขาดไปเพียง4เสียงมีนัยยะทำไมไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนี้คือสรุปแล้วเขาฉวยเอาที่โซเชียลฝั่งส้มด่าเพื่อไทยไปพูดในนามพลังประชารัฐ อธิบายเรื่องนี้ได้ไหมใช่จริงๆเลยสี่เสียงแค่สี่เสียงเท่านั้นคืออันนี้คือเขาฉวยอันนี้พลังประชารัฐเอาไปใช้เลยผมหามาก นี่อ่านต่อให้เลยช่วยเสี้ยมพรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่ารัฐบาลเตะถ่วงกฎหมายฉบับนี้ทั้งที่ความจริงไม่ใช่เป็นพรรคเพื่อไทยเองที่เตะถ่วงเพราะไม่เข้าร่วมประชุมทั้งที่รู้ว่าจะปิดสมัยประชุมปลายเดือนกุมภาเศรษฐกิจตกต่ำไม่น่ากลัวแต่จริยธรรมผู้นำฝ่ายค้านถ้าตกต่ำน่ากลัวมากโอ้กรณีที่นับองค์ประชุมจะนับองค์ประชุมทุกสัปดาห์คุณนิโรธบอกว่าเชิญเลยมีคนเสนอผมเหมือนกันขอให้ฝ่ายค้าน17 18เนี่ยขอให้ฝ่ายค้านทำองค์ประชุมเองรัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้ตอนที่อภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมาถ้าไม่ทำถ้าทำอย่างนั้นฝ่ายค้านจะคิดอย่างไรแต่ความคิดแบบทำไม่ได้พระจริยธรรมเราไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นโอ้โหมีอะไรฝากถึงผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่คงไม่มีเพราะความคิดติดลมอันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะผมขอบคุณคุณวิโรจน์มากเลยคือการที่คุณวิโรจน์เอาสิ่งที่เถียงกันในสองฝ่ายเนี่ยสองขั้วในฝ่ายค้านเนี่ยสองพรรคในฝ่ายค้านคุณวิโรจน์เอาไปพูดแทนเนี่ยมันทำให้สองฝ่ายนี่ก็เลยอาจจะสงบศึกกันได้เพราะว่าหันไปด่า หันไปด่าคุณนิโรธแทน เดี๋ยวพี่ถึกมันทำได้ด้วยเหรอให้ฝ่ายค้านทำองค์ประชุมเองทำได้ไหมมันไม่ได้สิไม่ได้ก็มันไม่ได้ไงมันน้อยกว่าใช่ป่ะใช่ไม่ถึงหรอก แล้วถ้ารัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เปิดประชุมไม่ได้ก็เปิดประชุมไม่ได้ซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วเพราะมันเป็นวาระมันเป็นวาระที่จะอภิปรายรัฐบาลซึ่งก็ตกลงกันแล้วซึ่งมันก็แปลว่าคุณไม่มีมารยาทไงที่คุณยังไม่เปิดประชุมมันไม่มีจรรยาบรรณอ่ะจะเรียกว่าไม่มีมารยาทไม่ได้มันไม่มีจรรยาบรรณแต่เขาไม่ทำหรอกจะยังทำตกต่ำขนาดนั้นความคิดติดลบความคิดติดลบ